โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ที่4นะครับกับเจ้าฟอร์ซ่าที่ได้รับรถมานะก็ไม่ได้ขี่เลยครับก็ติดวันหยุดพอดีนะก็ตอนนี้ผมได้ลองใส่โชคเจ้าคันเก่าของผมนะครับก็จะเป็นตัวแก๊สซี่นะใส่เข้าไปก็มันก็จะเตี้ยลงนะครับแต่อันนั้นวันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับวันนี้คือผมอ่ะยังไม่สั่งฟิล์มกันรอยเจ้าหน้าปัดเลยนะตอนแรกว่าจะสั่งซื้อนะครับแต่พอดีผมมีฟิล์มนึกขึ้นได้ว่ามีฟิล์มอยู่นะเดี๋ยวเอาฟิล์มให้ดูอ่าฮะเนี่ยครับผมมีฟิล์มเนี่ยม้วนเบลอเลยผมชอบตัดใส่กับมือถือผมนะทุกเครื่องเลยนะผมก็ใช้ฟิล์มตัวเนี้ยมันก็จริงๆมันก็เป็นฟิล์มแบบเอาไว้กันอะไรพวกนี้แหละงั้นผมก็จะตัดใส่ไปก่อนนะไม่รู้จะสวยไม่สวยนะแต่เอาให้มันกันรอยไปก่อนเพราะว่าหน้าปัดมันเป็นรอยง่ายเหลือเกินผมกลัวมันจะเป็นรอยนะคันเก่าผมมาเป็นรอยเลยวางแค่กุญแจรถเนี่ยอันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะติดฟิล์มกันก่อนนะแต่ตอนนี้ผมรวบรัดเลยแล้วกันผมได้ตัดแบบไว้แล้วโดยใช้กรรไกรนะครับนี่เลยผมได้ตัดแบบไว้แล้วนะก็เป็นแบบหน้าปัดนั่นเองก็เดี๋ยวจะตัดอันนี้เข้ากับแบบนะแล้วก็ไปใส่เลยโอเคมาดูผมตัดกันเลยแล้วกันได้มันแล้วนี่เลยก็ตัดออกมาโดยใช้กรรไกรนะครับพอดีไม่มีคัตเตอร์ก็ใช้กรรไกรนี่แหละเดี๋ยวแกะออกมาก่อนได้มันแล้วฮะไปก็เดี๋ยวเอาไปเทียบดูบนหน้าปัดนะว่าเวิร์กไหมก็น่าจะได้นะก็น่าจะได้นะน่าจะได้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นสีฟ้าไฮบริดนะครับเดี๋ยวต้องเช็ดหน้าปัดก่อนเป็นฝนเตรียมน้ำเตรียมอะไรก่อนโอเคครับก็ถือว่าโอเคแล้วแหละมันจะมีรอยตำหนิเล็กน้อยนะตรงนี้นะยับยับนิดนึงพอดีมันก็ยากเหมือนกันนะมันไม่ใช่แบนเรียบธรรมดาไงมันโค้งด้วยไงผมก็ใช้ไดร้อนเป่าแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละก็เอากันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าให้ดีก็คงเดี๋ยวต้องไปติดร้านหรือยังไงหรือซื้อสั่งมาติดนะนี่ตัดไว้มันก็ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่แต่เอากันไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอมันตากแดดแล้วมันจะสวยกว่านี้นะครับ 2-3 วันถ้าจำไม่ผิดนะวันแรกมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวพอไปนานๆแล้วเดี๋ยวมันเข้าเซตตัวเองมันก็จะสวยเลยอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะเนี่ยฮะยังเห็นมีฟองอะไรนิดๆหน่อยๆนะก็หลักๆเลยผมก็ใช้น้ำสบู่นะแล้วก็มีไดร้อนนะอันนี้ก็ต้องระวังอย่าให้ร้อนเกินเดี๋ยวหน้าปัดพังนะร้อนมากเลยก็โอเคกันไว้ก่อนแหละเออสีฟ้าก็สวยดีเหมือนกันนะตอนสีฟ้าอ่อนส่วนตรงไฟหน้าอะไรเดี๋ยวคงสั่งแบบที่เขาตัดสำเร็จมาแล้วนะตรงนี้ด้วยเหมือนกันตรงเรือนไม้เดี๋ยวผมก็จะสั่งเหมือนกันแต่ตอนนี้มันยังไม่มีของเนาะผมเลยต้องทำเองไปก่อนว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ลอยง่ายมากนะเป็นลอยง่ายมากเลยประมาณนั้นโอเคครับก็จบถึงกับเรื่องติดฟิล์มไปแล้วนะตรงหน้าปัดแต่คราวนี้เมื่อคลิปที่แล้วผมก็ลืมพูดถึงอะไรหลายๆอย่างไปเนาะก็ก่อนอื่นเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเอ้ยไม่ใช่เมื่อ
เมื่อวันที่ผมไปรับรถนะเริ่มแรกจากเช้าวันนั้นเลยอ่ะนี่มาเล่าให้ฟังเลยนะคือผมไม่รู้นึกยังไงนะผมก็ป่วยแหละไม่สบายก็ลาป่วยมันเป็นวันพฤหัสนะครับก็แต่ไม่รู้นึกยังไงตื่นเช้าแต่เช้าเลยนะกะจะไปซื้อปลาที่เจเจนะครับวันพฤหัสแต่พอไปถึงนะ 7:00 นได้ก็ปรากฏว่าตลาดเจเจดันเขาเปลี่ยนวันนะครับเป็นแค่คืนวันพุธวันพฤหัสไม่มีนะก็เลยทำให้อดไปอดที่จะซื้อปลาผมก็เลยไหนๆก็มาเจเจแล้วก็เลยไปจองเลขทะเบียนรถเลยดีกว่าก็ขับไปอีกหน่อยก็ถึงแล้วนะครับขนส่งจตุจักรนะก็แล้วก็ขึ้นไปรอคิวก็ได้คิวที่2เลยนะครับการจองเลขทะเบียนนะผมขึ้นไปก็ไม่มีคนเลยตั้งตอน 8:00 นครับก็ยังไม่มีคนนะ 7:30 นนึกไงนี่แหละผมขึ้นไปแล้วไม่มีคนเลยมีป้าอยู่คนนึงมาจองเลขทะเบียนให้ผัวพาสามีแก่ๆคือป้าลุงกับป้าแก่ๆเลยพาผัวมาจองทะเบียนรถไม่รู้ซื้อรถอะไรให้ผัวนะก็ป้าโคตรเป็นงานแหละผมเดินไปยังงงๆป้าชี้หนูจองเลขใช่ไหมอันนู้นอันนี้อันนั้นโอ้ชี้บอกผมหมดเลยผมก็ต้องทำตามแกหมดแหละโอเคขอบคุณป้าด้วยนะแกจัดการให้หมดเลยนะแล้วก็ผมก็เลยได้คิวที่2มาก็นั่งรอจน 8:30 นก็เขาก็เรียกเลยนะครับ 8:30 นก็เรียกคิวที่1ถึง5เข้าไปตามเข้าไปอะไรเงี้ยก็ไปทำเรื่องเขียนขอเลขใหม่ผมก็ขอเลขเดียวก็เสร็จภายใน 8:06 นคือผมลงมาที่รถแล้วใช้เวลาประมาณ5นาทีเองเขา 8:00 นเป๊ะแล้วทำเลยก็เป็นการจองเลขที่ไม่นานนักก็ไปแต่เช้าหน่อยก็ฟุกเลยหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านนะครับที่ลำลูกกาก็เป็นเวลาประมาณ9โมงเศษนะก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่ารถฟอร์ซ่ามาแล้วนะคะให้มารับได้เลยนะคะผมก็ได้ครับถ้าคู่เดี๋ยวไปเลยผมก็ไปเลยนะตามคลิปที่ผมไปรับรถนั่นเองก็หลังจากนั้นก็คือวันนั้นแบบฟุกมากอะนึกยังไงไม่รู้ไปจองทะเบียนแล้วก็สายๆมารถมาเลยคือแบบโอ้โหเป็นอะไรที่ฟุกมากๆเลยก็ได้เจ้าคันนี้มานะโอเคก็จบไปถึงกับเจ้าประวัติของคันนี้นะตอนนี้ให้มาดูโชคหลังกันอีกนิดนึงนะก็ตอนนี้ผมใส่เป็นตัวนี้นะก็จะสูง400 มิลหรือ40เซนนั่นเองก็จะมีความเตี้ยกว่าโชคคู่ตัวรถนะครับแล้วคันนี้ผมไปเจออีกยี่ห้อนึงสั่งไปแล้วแหละเดี๋ยวถ้าได้เราจะมารีวิวนะครับโชค400มิลเหมือนกันแต่มีความเจ๋งยังไงราคาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอติดตามได้เลยโชคอะไรตอนนี้ก็ใส่โชคนี้ไปก่อนนะถามว่าโชคเดิมไม่ดีเหรอดีครับโชคเดิมผมว่าถ้าใช้งานทั่วไปไม่ได้ซิ่งนะเหลือเลยนะครับก็ใช้ได้อ่ะโอเคครับก็เป็นไงมั่งครับกับการติดฟิล์มของผมอาจจะรวบรัดไปหน่อยนะครับแต่ก็เป็นการทำง่ายๆนะครับใครที่มีความสามารถนะครับไม่ต้องใช้ความสามารถเยอะเท่าไหร่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับซื้อฟิล์มเนี่ยมันถูกมากนะฟิล์มเป็นม้วนอย่างเงี้ยซื้อมาฟุตมาเมตรนึงก็โหใช้ไม่หมดนะครับใช้ได้หลายคันเลยแต่ส่วนไฟหน้าหรืออะไรงี้ก็นั้นก็อยู่ที่ความสามารถแล้วผมเองผมก็ยังไม่มีความสามารถพอนะที่จะไปตัดใส่ไฟลงไฟหน้านะเอาแค่ตรงหน้าปัดก่อนตรงอื่นแล้วเดี๋ยวซื้อเขาเถอะประมาณนั้นนะเขาใช้เครื่องตัดมันคมกว่าโอเควันนี้คงไม่มีอะไรนะครับถ้าไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ก็เดี๋ยวจะมาบอกนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะเดิมๆไปก่อนนะครับยังไม่ใจอยากจะลองรื้อท่อตัว300มาใส่ดูนะตัวที่ผมซื้อมาตัวที่ผมใช้อยู่นะว่าใส่กันได้ไหมผมมองว่ามันน่าจะใส่ได้นะแต่ยังไม่มีเวลาเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย